เปิดไมค์ได้ไหมคะขออภัยค่ะก็กิเลสเนี่ยนะคะก็มีหลายเหลี่ยมหลายมุมให้ได้เรียนรู้แล้วก็เราก็ตระหนักว่าเรื่องในชีวิตเรามีเรื่องสำคัญมากมายเรื่องนู้นก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญแต่ก็จะได้ข้อสรุปนะคะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการดับทุกข์ใจให้ได้ค่ะสาธุค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญกุ้งประภัสสรค่ะกุ้งเปิดไมค์ด้วยจ้ะคือจะบอกว่าวันนี้มาส่งกันบ้านกันทั้งหมดนะคะ37ท่านนะคะแต่มาส่งทั้งหมดอ่ะ35รายการก็คือมี2ท่านมาส่ง3คือจะบอกว่าทั้งหมด37เนี่ยท่านที่มาส่งมี15ท่านเนี่ยมาส่งกันบ้านตั้งแต่วันแรกเราจะถึงวันนี้เกิน2ครั้งใน15ท่านนะคะก็จะบอกว่าในการมาส่งกันบ้านเนี่ยกุ้งเห็นอยู่อย่างนึงนะคะจากตัวกุ้งเองค่ะปกติจะส่งกันบ้านมากค่ะคือให้ใครก็ไม่ส่งให้ทำยังไงก็ไม่ส่งจนกระทั่งตัวเองมานั่งรับทำกันบ้านเองเนี่ยก็ส่งแล้วงวดนี้เนี่ยตัวเองส่งไป2ครั้งก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เราได้มานั่งร่วมฟังแล้วก็ร่วมรับรู้ฟังที่น้องรายงานเนี่ยมันเหมือนส่วนหนึ่งแล้วก็การที่เรามานั่งฟังอยู่ตรงนี้มันให้ความรู้สึกมันไม่ใช่ว่าเป็นนักเรียนกับครูค่ะมันเป็นลักษณะของครอบครัวค่ะมันเหมือนพี่น้องกลุ่มเด็กอ่ะมานั่งล้อมวงกันแล้วมาคุยกันว่าตอนนี้นะเราไปทำอย่างนี้แล้วเรามีปัญหายังไงแล้วเกิดสภาวะยังไงแล้วพี่น้องก็มาช่วยกันแก้ค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเรามีที่พึ่งอะค่ะเรามีที่ที่เราจะเข้าคุยกันแล้วเมื่อทุกครั้งที่เราเข้ามาสบกันบ้านเนี่ยเราก็จะได้ปัญญากลับไปแล้วก็นอกจากได้ปัญญากลับไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือเราได้พี่น้องอะค่ะพอมาเรื่อยๆเนี่ยพวกนั่งฟังเรื่อยๆพวกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านนั่งคุยกันเลยอะค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่พวกประทับใจก็คือว่าในเรื่องของการพูดตนนะคะที่พี่น้องเราอะค่ะบอกว่าพวกชอบคำนี้มากจริงๆเลยนะคะพูดตนเนี่ยรายจ่ายแทบไม่มีคือตั้งแต่ฟังมามีพี่น้องหลายคนพูดตั้งแต่แบบรายจ่ายลดจนแบบบางท่านก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรแล้วเพราะว่ามันลดลงไปเรื่อยๆค่ะปลูกเองกินเองอะค่ะถึงแม้ว่าตัวกุ้งอะรายจ่ายจะไม่ถึงกับพี่น้องที่ว่ารายจ่ายแทบไม่มีอะแต่ก็รู้ว่าพอเรามาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยรายจ่ายเราลดจริงๆค่ะแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็ในการที่เราฟังพี่น้องเนี่ยแล้วเราเห็นว่าเอ้ยแต่คนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะพึ่งตนเองได้อ่ะตัวนี้มันเป็นพลังอย่างนึงที่ทำให้เรามีความสุขนะคะคือแต่ละท่านที่มาส่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านเอามาส่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันได้มาก็คือมันเป็นพลังเหนี่ยวนำมาค่ะหรือแม้แต่ท่านการพึ่งตนเองของทุกท่านก็จะทำให้คนที่มาฟังเนี่ยมันมีความสุขอ่ะมันอิ่มเอมไปกับทุกท่านที่พึ่งตัวเองได้อย่างที่ท่านหนึ่งที่อยู่เชียงรายแต่ก่อนกุ้งนึกชื่อไม่ออกค่ะที่ท่านเอาโถมาทีละโถทีละโถเลยอะค่ะแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยทำน้ำหนักตัวเนี้ยท่านไม่ต้องเห็นหรือว่าเนี่ยคนอื่นเนี่ยพอมาเห็นกุ้งอะจะได้แรงเหนี่ยวนำจากตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่หมอกันดาค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นที่ได้รับจากการรับการบ้านก็คือข้อที่หนึ่งนะคะเราจะได้เห็นหลากหลายลีลาของกิเลสนะคะซึ่งเกิดขึ้นกับแต่ละคนนะคะไม่ซ้ำกันค่ะไปดูได้เลยนะคะว่าเราฟังเรื่องราวแต่ละท่านที่มาเล่านะคะก็จะมีกลไกการเกิดนะคะแล้วก็จะการแก้เนี่ยต่างๆกันไปนั่นคือประเด็นที่หนึ่งว่าเราจะเห็นหลากหลายลีลาของกิเลสซึ่งเราจะได้ประโยชน์ในแง่ที่บางลีลาเนี่ยเราก็เคยเจอมานะคะบางลีลาเราก็ยังไม่เคยเจอแต่ว่าไม่แน่นะคะว่าเราอาจจะได้พบเขาในวันใดวันหนึ่งแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่านี่คือเขาละเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปหลงกลเขาประเด็นที่สองก็คือเรามีพี่น้องที่เข้ามาเรียนที่เรียกว่าหลากหลายฐานจิตหลากหลายอายุหลากหลายประสบการณ์มากเลยนะคะดังนั้นทุกท่านก็จะมี
ขั้นตอนในการที่จะเข้าถึงหรือจะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายหรือเรื่องของใจนะคะบางท่านก็จะเห็นว่าท่านก็ยังไปอยู่ที่เรื่องของความจำได้และความเข้าใจนะคะแต่บางท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเอาความเข้าใจนั้นไปแก้ไขปัญหาและเกิดเป็นประสบการณ์จริงก็คือได้เห็นผลนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เรื่องราวที่ได้นำมาเล่าทั้งหลายนะคะก็เกิดเรื่องที่สามขึ้นกับตัวเองก็คือเราก็รำลึกได้ค่ะว่าเราก็มีเรื่องราวอย่างนั้นนะจะเอามาเล่าสู่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีวัตถุดิบมีเรื่องวัตถุดิบที่จะเอาไว้ใช้ อีกเยอะเลยนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเจอดร.ผุดสดีค่ะค่ะถ้าจะบอกว่ากระบวนการในการฟังเรื่องของการลดกิเลสเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายรุ่นแล้วนะคะแต่สิ่งที่เฉียงอยากจะบอกทุกคนค่ะเมื่อทุกคนน่ะก้าวไปพร้อมๆกันอย่างนี้ค่ะถ้าใครมาตามทีหลังเนี่ยจะลำบากเพราะนั้นมันต้องเกาะกับหมู่อยากจะบอกว่ามันต้องเกาะไปด้วยกันจริงๆค่ะเพราะเรื่องราวที่เล่าไปเนี่ยทุกคนก็จะเจริญขึ้นอย่างที่หลายคนบอกว่าการที่อยู่กับแพทย์วิถีธรรมเนี่ยถ้าตกข่าวอะไรวันหนึ่งหรือไม่ได้เข้ามาเนี่ยจะรู้สึกล้าหลังค่ะก็จะบอกอย่างนั้นเหมือนกันกับวิชาการส่งการบ้านครั้งนี้ค่ะเมื่อทุกท่านเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะเรามาฟังอีกทีเราจะนะคะจะอึ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดค่ะต้องพยายามนะคะก็มาฟังกันเท่าที่จะสั่นเวลาได้ค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะการส่งการบ้านวันละประมาณ6ชั่วโมงนะคะถ้าไปดูย้อนหลังก็คือดูย้อนหลัง6ชั่วโมงนะคะค่ะเราได้ฟังพี่น้องส่งการบ้านมารวมทั้งได้มีโอกาสร่วมส่งการบ้านกับพี่น้องด้วยนะคะก็เลยได้สภาวะหนึ่งว่าพี่น้องยกมือเยอะก็ดีแล้วก็ได้ฟังหลากหลายพี่น้องยกยังไม่เยอะก็ดีเราก็จะได้ยกบ้างนะคะคือเราก็จะได้มาแบ่งปันด้วยแล้วก็จะเห็นว่าเราก็จะมีเรื่องราวแบ่งปันเหมือนกันตอนนี้เราก็ได้ฟังแล้วพี่หมอกันดาก็มีสต็อกขึ้นมาอีกหลายเรื่องแล้วนะคะที่พวกเราก็จะมาร่วมแบ่งปันกับพี่น้องไปเป็นช่วงๆได้นะคะการส่งการบ้านในวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมรายการของเราทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทำให้พวกเรามีโอกาสเจริญขึ้นไปด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะ